แชมป์โลกของเราท่านนี้นะครับนักบิดดีกรีแชมป์โลก MotoGP 2013และ2014นะครับฉายาหนุ่มน้อยมหัศจรรย์วันเดอร์บอยนะครับคุณมาร์คมาร์เวสครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ก่อนเราก็ได้โอกาสที่มาเปิดเอาไฮซานะคะเป็นผู้แสดงจำหน่ายคนแรกของเมืองไทยครับก็ที่นี่ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์สตอร์ค่ะซุปเปอร์โยแฟชั่นซุปเปอร์สตอร์ซึ่งก็ครบวงจรแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากออฟไทซานะคะคที่ให้แขกรับเชิญพิเศษที่สุดของเขาคือมาร์คมาร์เคสที่ได้มาเยือนเมืองไทยครั้งแรกอะค่ะก็อย่างที่แจ้งไปประวัติอันยาวนานแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจแต่เราไปบ้านนี้little bit tired after yesterday but the team was perfect was great nice to be here ครับผมนะคุณมาร์คบอกว่าโอ้โหอาจจะเหนื่อยเล็กน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าท้ายสุดมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆที่ได้มาอยู่ใกล้ชิดกับทุกท่านนะครับความฝันเลยนะคะที่ถือว่าได้เป็นแชมเปี้ยน2ครั้งจริงเขาก็เพิ่งอายุแค่21เท่านั้นเองซึ่งตอนนี้มันก็เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาซึ่งเขาได้ทำได้เกิดขึ้นทั้ง2ครั้งใน Indian motorbikes okay the people can think that can be my job but in the end it's my hobbyAnd when I was younger, my dream was that, and now I'm enjoying a lot. I'm in a very sweet moment. ค่ะเราค่อนข้างภูมิใจแล้วก็ได้รับเกียรติที่มาร์คมาร์เคสได้มาเยือนเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้มากับแบรนด์อัลไพสตาร์ซึ่งมาร์คมาร์เคสเองเนี่ยนับว่าเป็นนักแข่งคนหนึ่งที่ใช้แบรนด์อัลไพสตาร์มายาวนานนะคะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นสถิติที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกก็ได้เพราะฉะนั้นมาร์คเองก็น่าจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเรา